รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะก็สู่รายการคนครองธรรมค่ะวันนี้นะคะรายการคนครองธรรมค่ะมีหลักธรรม5หัวข้อด้วยกันนะคะเพื่อที่พุทธศาสนิกชนค่ะสามารถนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตนะคะซึ่งหลักธรรมทั้ง5หัวข้อค่ะถ้าเรามีวินัยมีระเบียบมีความซื่อสัตย์มีความเสียสละแล้วก็มีความสามัคคีค่ะทั้ง5หัวข้อนี้ถ้าเราสามารถนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตนะคะเชื่อค่ะว่าเราก็จะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและมีความผาสุกค่ะวัดเป็นศูนย์กลางและศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนซึ่งวัดจะดำรงไว้ซึ่งความเป็นวัดจะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ได้อย่างถูกต้องต้องอาศัยหลักการของพระพุทธศาสนาที่ประกอบด้วยองค์3ของไตรสิกขาตามหลักการของพระพุทธศาสนานั่นก็คือความสะอาดด้วยศีลความสงบด้วยสมาธิความสว่างด้วยปัญญาซึ่งองค์3ของไตรสิกขานี้เป็นศูนย์รวมของพุทธศาสนิกชนในชุมชนซึ่งเป็นศูนย์กลางของสังคมในบทบาทหน้าที่สถาบันผู้ที่สืบทอดศาสนาให้อย่างยั่งยืนเป็นสถานที่ให้การศึกษาเป็นที่พึ่งทางกายและใจของสังคมวัดมะปรางมันตั้งอยู่ในพื้นที่ของบ้านมะปรางมันตำบลช้างให้ตกอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีพื้นที่ชายแดนภาคใต้ที่อยู่ร่วมกันอย่างสังคมพหุวัฒนธรรมที่สามารถสัมผัสและมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากวิถีชีวิตและสังคมที่รายล้อมมีความหลากหลายทางศาสนาแต่วัดมะปรางมันก็ยังคงเป็นที่พึ่งทางใจของชาวพุทธในพื้นที่ของตำบลช้างให้ตกแห่งนี้ขอนำเสนอเรื่องของประวัติความเป็นมาของวัดมะปรางมันวัดมะปรางมันตั้งอยู่ที่หมู่2ตำบลช้างให้ตกอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีได้ทำการก่อสร้างวัดถาวรวัตถุอาคารสถานที่มีสิ่งสำคัญในวัดก็คือพระอุโบสถแล้วก็ได้มีพระอุโบสถที่มีอายุเกือบ100ปีที่ประดิษฐานแล้วก็มีการทรุดโทรมมีการบูรณะปฏิสังขรณ์แล้วก็สร้างพระอุโบสถหลังใหม่มาทดแทนวัดมะปรางมันแห่งนี้ได้ก่อตั้งมาประมาณ100กว่าปีที่ได้เกิดวัดมะปรางมันขึ้นชื่อเดิมก็คือบ้านป่ารามวัดก็ตั้งอยู่ในหมู่บ้านป่ารามเพราะว่าที่ตรงนั้นมันมีชุมชนของไทยพุทธมากพอสมควรในบ้านป่ารามก็ได้เกิดการเคลื่อนย้ายช่วงนั้นมีโรคที่มาคุกคามทำให้คนล้มตายเสียชีวิตมนุษย์หญิงชายทั้งหลายเสียชีวิตที่บ้านป่ารามวัดก็เลื่อนขึ้นมาตั้งรกราตั้งพื้นที่วัดที่หมู่ที่2บ้านมะปรางมันตำบลช้างให้ตกอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีแล้วก็ได้ก่อตั้งขึ้นมาเรามีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็คือพระโบสถ์หลังเก่าประมาณอายุ100กว่าปีแต่ว่าทำการเลิกถอนไม่ได้ใช้มาใช้เป็นสถานที่ศาลาการประเรียนแล้วก็สร้างพระโบสถ์หลังใหม่เรามีโรงครัวที่เป็น
โรงครัวหลังเก่าที่ได้รักษาเก็บเอาไว้ผสมผสานกับยุคสมัยใหม่ในการก่อสร้างในการจัดทำวัดให้เกิดขึ้นแล้วก็มีการก่อสร้างศาลาการประเรียนหลังใหม่ก็มีอุโบสถมีศาลาการประเรียนมีศาลาโรงครัวโรงเลี้ยงมีกุฏิพระภิกษุสงฆ์ห้องน้ำแล้วก็ศาลาเมนเพื่อประดิษฐานเพื่อความสถาพรของวัดให้เกิดขึ้นในหมู่บ้านของเราในหมู่บ้านของเราก็มีชาวพุทธผู้นับถือพระพุทธศาสนาประมาณ300กว่าชีวิตประมาณ300กว่าครัวเรือนที่เราอยู่ร่วมกันแล้วก็เป็นพหุวัฒนธรรมไม่แบ่งแยกชนชั้นไม่แบ่งแยกศาสนาเราอยู่ด้วยกันมีความรักมีความปรารถนาดีกันก็ถือว่าสิ่งเหล่านี้ที่ให้เราเกิดความสุขความสามัคคีในชุมชนวัดบ้านโรงเรียนถือว่าเป็นบวรในพระพุทธศาสนาสถานที่ทุกสถานที่ต้องมีวัดมีบ้านแล้วก็มีโรงเรียนในการดำรงชีวิตในการเป็นอยู่ของเราทุกท่านทุกศาสนาแล้วก็มีความปรารถนาดีซึ่งกันและกันถือว่าวัดพระปรางมันอยู่ในพื้นที่ในพื้นที่ตำบลช้างให้ตกของเราในพื้นที่ของช้างให้ตกของเราก็มีทั้งหมด3วัดเนาะวัดมาปรางมันวัดบรรลือกชาวาสแล้วก็วัดปูหลนวัดที่อยู่ในตำบลที่มีวัด3วัดที่ให้พุทธศาสนิกชนได้ไปทำบุญสร้างความศรัทธาให้เกิดขึ้นกับชาวพุทธใน3ตำบลของเราเพื่อความเป็นอยู่โดยผาสุกเพื่อความเป็นอยู่โดยความสุขความถูกต้องวัดแห่งนี้มีเจ้าวาดก็คืออดีตเจ้าวาดก็คือพ่อท่านทองท่านก็ได้ละสังขารไปแล้วก็ประดิษฐานอัฐิกระดูกไว้พ่อท่านทองแล้วก็รูปที่สองก็คือพระอธิการสุขสังคัตสโรเป็นผู้ที่บุกเบิกเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ดังในเรื่องของเวทมนต์ในเรื่องของการบนบานศาลกล่าวญาติโยมที่ได้มาบนบานศาลกล่าวแก่พ่อท่านสุขเจ้าวาดองค์ที่สองก็คือเรื่องของของหายมาบนบานแล้วก็จะได้กลับอะไรทำนองเนี้ยไอ้นั่นหายไอ้นี่หายก็มาบนบานศาลกล่าวบอกพ่อท่านก็จะได้กลับพอได้กลับแล้วญาติโยมสาธุชนที่ได้บนบานศาลกล่าวก็ได้มาแก้บนแล้วก็รูปปัจจุบันก็คือพระครูวิมลศิลาธรท่านก็อายุ80กว่าปีแล้วท่านได้สืบต่อสานต่อพระอธิการสุขที่ท่านได้ก่อตั้งวัดแล้วก็ได้จัดสร้างถาวรวัตถุบูรณะปฏิสังขรณ์มาจนถึงยุคปัจจุบันนี้ถือว่าทั้ง3รูปมีอุปรคุณที่คอยทํานุบำรุงพระพุทธศาสนาทํารุงปฏิสังขรณ์วัดมะปรางมันแห่งนี้ให้สืบทอดเจตนารมณ์ของญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่ไปมาชาวต่างประเทศทั้งไทยพุทธแล้วก็มุสลิมทั้งพี่น้องศาสนิกชนได้มาร่วมบุญร่วมกุศลได้ทําจิตใจของเราให้เบิกบานก็ถือว่านี่ก็คือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เราได้ประจักษ์ได้เห็นคุณค่าได้เข้ามาวัดแล้วทำให้เรามีจิตใจที่ดีมีจิตใจที่สงบมีจิตใจที่มีความศรัทธาเลื่อมใสในบวรพระพุทธศาสนาประวัติความเป็นมาของวัดมะปรางมันคร่าวๆพอจะได้รู้แล้วก็เข้าใจในการนำเสนอไว้เพียงแค่นี้ขอเจริญพรวัดมะปรางมันศาสนสถานที่มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของชาวพุทธในพื้นที่ตำบลช้างให้ตกอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีพื้นที่ชายแดนภาคใต้ที่อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมบนพื้นที่ของความหลากหลายเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
และใช้ประกอบพิธีกรรมต่างๆตามวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชาวพุทธรวมไปถึงเป็นศูนย์กลางทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวบ้านอย่างเห็นได้ชัดและเป็นที่ตั้งมั่นของพระพุทธศาสนามาเป็นเวลายาวนานที่ได้นำคำสอนของพระพุทธศาสนามาเผยแพร่ให้ลูกหลานชาวพุทธได้ยึดถือและนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างมีสติดังหลักธรรมคำสอนของชาวพุทธที่สามารถนำไปปรับใช้เพื่อความเป็นอยู่และความผาสุกในการดำรงชีวิตครับวันนี้อาตมาภาพพระครูสมุชำนาญฐานวโรเลขานุการเจ้าคณะอำเภอโคกโพมาถวายความรู้ความเข้าใจในเรื่องของหลักธรรมการประพฤติปฏิบัติของเราท่านทั้งหลายหลักธรรมคู่กับการเป็นอยู่ในสังคมประเทศชาติบ้านเมืองที่มีความวุ่นวายอยู่ในขณะนี้หลักธรรมที่จะนำเสนอให้กับญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้ประพฤติปฏิบัติเพื่อความเป็นอยู่เพื่อความมั่นคงเพื่อความสถาพรของเราท่านทั้งหลายประกอบด้วย5อย่างในการประพฤติปฏิบัติเพื่อความรู้เพื่อความเข้าใจเพื่อที่เราท่านทั้งหลายจะได้ประพฤติปฏิบัติเพื่อความถูกต้องเพื่อความผาสุกของเราท่านทั้งหลายประกอบด้วยมีการที่เรามีความรับผิดชอบหมายถึงว่าในหน้าที่การงานการเป็นอยู่หน้าที่ที่เราต้องมีความรับผิดชอบมากมายในเรื่องของการเป็นอยู่ของเราถ้าเรามีความรับผิดชอบหน้าที่ของเราก็จะบรรลุเป้าหมายด้วยความถูกต้องด้วยความผาสุกของเราในการดำรงชีวิตในการเป็นอยู่ของเราท่านทั้งหลายมีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานเจ้านายก็รับผิดชอบเรื่องของเจ้านายลูกน้องก็รับผิดชอบของลูกน้องผู้นำก็ต้องรับผิดชอบให้ผู้ตามได้ประพฤติปฏิบัติตามในวิถีชีวิตของการดำเนินชีวิตในหลักเรื่องของการรับผิดชอบเรื่องของการมีวินัยก็คือเรื่องที่สองเรื่องของการมีวินัยก็คือวินัยก็คือข้อบัญญัติข้อประพฤติปฏิบัติให้เราไม่ประพฤติผิดไปในเรื่องของความไม่ถูกต้องผิดในที่นี้ก็คือถ้าเรามีวินัยอยู่ในจิตใจในตัวของเราแล้วเราก็จะมีเรื่องของกายที่ถูกต้องวาจาที่ถูกต้องจิตใจที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิตด้วยความมีวินัยเรื่องที่สามเรื่องของความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองความซื่อสัตย์สุจริตต่อคนในสังคมประเทศชาติการเป็นอยู่ร่วมกันมีความซื่อสัตย์มีความปรารถนาดีซึ่งกันและกันนี้ถือว่าสิ่งที่เราท่านทั้งหลายจะประพฤติปฏิบัติแล้วก็ให้เห็นได้ชัดได้แจ่มแจ้งในการประพฤติปฏิบัติของเราท่านทั้งหลายความซื่อสัตย์นี้ก็มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองซื่อสัตย์ต่อผู้อื่นซื่อสัตย์ต่อสังคมซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติมีความปรารถนาดีถ้าเราเป็นชาวพุทธหลักการประพฤติปฏิบัติในเรื่องของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ที่เราท่านทั้งหลายจะได้ประพฤติปฏิบัติเพื่อน้อมนำไปเป็นข้อยึดเหนี่ยวจิตใจให้มีความรักในชาติในศาสนาในพระมหากษัตริย์แล้วก็รักในครอบครัวรักในหน้าที่รักในการงานการเป็นอยู่นี่คือความซื่อสัตย์ที่เรามีต่อตนเองมีต่อครอบครัวมีต่อคนในสังคมแล้วก็มีต่อประเทศชาติความซื่อสัตย์เกิดขึ้นกับคนใดคนหนึ่งหรือว่าเกิดขึ้นในที่ใดถือว่าสิ่งเหล่านั้นมีความสุขความเจริญความก้าวหน้ามีความซื่อสัตย์ในการดำรงชีวิตแล้วก็เรื่องที่4เรื่องของความสามัคคีสามัคคีก็คือพลังที่ให้เกิดขึ้นกับหมู่มนุษย์ในสถานการณ์ยุคปัจจุบันนี้ที่เราได้ทราบข่าวจากสื่อทีวีวิทยุหรือว่าสื่อโทรศัพท์สื่อเครื่องมือสื่อสารโลกออนไลน์
ที่มีความไม่สามัคคีความแตกแยกในหมู่คณะในหมู่ของผู้นำถ้าเราได้ใช้หลักธรรมมาเป็นข้อยึดเหนี่ยวจิตใจความสามัคคีก็จะเกิดขึ้นทุกคนทุกชนชั้นทุกระดับสามัคคีนี่เกิดจากครอบครัวเกิดจากคนในสังคมเกิดจากเราอยู่ร่วมกันแล้วเรามีความสามัคคีรักใคร่ปรองดองให้เกิดความสุขความเจริญความก้าวหน้าถือว่านี่สิ่งที่สำคัญหัวใจสำคัญของหลักธรรมการอยู่ร่วมกันก็คือความสามัคคีถ้าสามัคคีเกิดความรักความปรารถนาดีความสมานฉันท์ความปรองดองก็จะเกิดขึ้นกับทุกท่านทุกคนในสังคมในประเทศชาติของเราที่เราได้ติดตามข่าวสื่อออนไลน์สื่อในเครื่องมือทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นถ้าเรามีสิ่งที่เราถ้าเรามีความสามัคคีเกิดขึ้นก็ถือว่าความสุขก็เกิดขึ้นไม่มีการแบ่งแยกไม่มีการแตกแยกแบ่งชนชั้นแบ่งวรรณะถ้าพูดถึงหลักธรรมคำสอนก็ความสามัคคีเกิดขึ้นเมื่อไหร่เราก็จะมีความสุขความเจริญความก้าวหน้าเรื่องสุดท้ายในวันนี้ก็คือเรื่องของเรื่องที่5การมีการเสียสละเสียสละในที่นี้ก็คือแบ่งปันให้โอกาสกับผู้ด้อยโอกาสแบ่งปันทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเช่นแบ่งปันเงินทองแบ่งปันข้าวของเครื่องใช้แบ่งปันความรู้ความเข้าใจแบ่งปันในส่วนของอัตมภาพก็เรื่องของการแบ่งปันก็คือแบ่งปันธรรมะให้ญาติโยมได้รู้ได้ทราบได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องแบ่งปันเสียสละสิ่งของข้าวของเครื่องใช้เครื่องอุปโภคบริโภคทุกสิ่งทุกอย่างมีการเสียสละต่อตนเองเสียสละต่อผู้อื่นให้โอกาสผู้อื่นให้ทิศทางผู้อื่นแนะแนวแนะนำให้ผู้อื่นได้ประพฤติปฏิบัติเป็นคนดีอยู่ในสังคมและก็ประเทศชาติบ้านเมืองของเราถือว่าสิ่งสำคัญในการบริหารเรื่องของการมีหลักธรรมที่อยู่ในการเป็นคู่ในการประพฤติปฏิบัติของเราหลักธรรมที่อาตมาได้ยกหัวข้อขึ้นว่าหลักธรรมการเป็นอยู่ในสังคมประกอบด้วยเรื่องที่หนึ่งก็คือการมีระเบียบการมีระเบียบมีวินัยมีความซื่อสัตย์มีความสามัคคีแล้วก็มีความเสียสละทั้ง5อย่างนี้ถ้าบุคคลใดได้ประพฤติปฏิบัติก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นมงคลทุกคนก็จะมีธรรมะมีธรรมประจำจิตประจำใจของตนเองไม่ว่าจะเป็นผู้นำไม่ว่าจะเป็นผู้ตามก็จะใช้หลักธรรมนี้เพื่อผู้นำและก็เพื่อผู้ตามประพฤติปฏิบัติด้วยความถูกต้องด้วยความเสมอภาคเราก็จะไม่ทะเลาะเบาแว้งไม่แตกแยกไม่กินแหนงแกลงใจไม่แบ่งพรรคแบ่งพวกไม่แบ่งฝ่ายอยู่กันอย่างมีระเบียบมีความรักมีความปรารถนาดีซึ่งกันและกันถือว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เราท่านทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติมาให้รู้และก็เข้าใจธรรมะขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหลายหัวข้อมีหลายหลักธรรมที่เป็นสิ่งที่เราจะน้อมนำไปปฏิบัติด้วยความถูกต้องแล้วก็ผาสุกของเราท่านทั้งหลายเพื่อประเทศชาติเพื่อการเป็นอยู่เพื่อสังคมของเราเพื่อชุมชนของเราสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็ขอให้เราได้ยึดหลักธรรมเดี๋ยวนี้ธรรมะของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าหลายหัวข้อที่เป็นหลักธรรมที่ให้เราได้เรียนรู้ได้ศึกษาเข้าใจอาตมาก็หยิบเรื่องของหลักธรรมการเป็นอยู่ในสังคมเพื่อความผาสุกของเราท่านทั้งหลายในวันนี้ก็ขออำนวยอวยใจให้ทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังการบรรยายหัวข้อธรรมะเพื่อการประพฤติปฏิบัติเพื่อหลักธรรม
พื่อความเจริญพระสุขของเราท่านทั้งหลายในการดำรงชีวิตในการเป็นอยู่ในยุคสถานการณ์ทั้งหลายทั้งปวงก็ขอให้ทุกท่านทุกคนที่ได้ติดตามและก็รับชมได้มีความสุขความเจริญความก้าวหน้าคิดหวังสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองคิดหวังสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยเสนียดจันไรเคราะห์ตัวใดๆก็ขอให้มาลายหายไปด้วยพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณช่วยคุ้มครองป้องกันให้ทุกท่านทุกคนอาตมาภาพได้บรรยายขยายหัวข้อธรรมมาก็พอสมควรแก่เวลาสมมติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพรรายการคุยพุทธศาสนสุภาษิตในตอนนี้คุยถึงเรื่องการเกิดขึ้นของพระตถาคตหรือของพระพุทธเจ้านั้นเป็นไปได้โดยยากในโลกซึ่งในความหมายตรงนี้ก็หมายถึงว่าการที่จะมีพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นจะต้องทิ้งช่วงไปจากพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งแล้วก็จึงจะเกิดพระพุทธเจ้าพระองค์ใหม่ขึ้นมานั้นมันมีคำที่เขาใช้อยู่ในพุทธศาสนาคำว่าพุทธันดรคำพุทธันดรเนี่ยเรามาดูในความหมายศัพท์ทางหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่มีการอธิบายเอาไว้ว่าคำว่าพุทธันดรแปลว่าช่วงเวลาในระหว่างแห่งสองพุทธทุบบาทการช่วงเวลาในระหว่างนับจากที่ศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งสูญสิ้นแล้วจนถึงพระพุทธเจ้าพระองค์ใหม่เสด็จอุบัติคือช่วงเวลาที่โลกว่างจากพระพุทธศาสนาอันนี้เป็นความหมายของคำว่าพุทธันดรคำว่าโลกว่างจากพระพุทธศาสนาเนี่ยก็คือในช่วงระยะเวลานั้นเนี่ยจะไม่มีคำว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือคำว่าพระอรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าปรากฏอยู่เลยคำว่าพุทธศาสนานั้นหมายถึงว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าการที่เป็นช่องว่างอยู่ระหว่างช่วงรอยต่อนั้นเราเรียกว่าพุทธันดรพุทธันดรคำว่าพุทธันดรก็มาจากคำว่าอันตระก็คือช่วงระหว่างช่วงระหว่างที่เป็นช่องว่างพุทธันดรก็คือช่วงว่างระหว่างพระพุทธเจ้านั้นนับเวลามากมายเหลือเกินดังนั้นการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าก็เป็นเรื่องที่ยากมีคำหนึ่งที่พระองค์ท่านใช้เป็นประจำสำหรับเวลาตรัสกับพระภิกษุสงฆ์แล้วก็ตรัสกับอุบาสกอุบาสิกาตลอดจนถึงพระราชามหากษัตริย์ทั้งหลายเนี่ยมีคำที่ปรากฏอยู่คำว่าพระตถาคตพระตถาคตเนี่ยเป็นคำที่พระองค์ท่านตรัสอยู่เรามาดูในพระบาลีบทหนึ่งซึ่งมีปรากฏอยู่ในบาลีเอกนิบาตอังคุตตรนิกายที่ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายซึ่งมีพระดำรัสว่าภิกษุทั้งหลายการมาปรากฏของบุคคลเอกมีได้ยากในโลกใครเล่าเป็นบุคคลเอกตถาคตผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบเองเป็นบุคคลเอกภิกษุทั้งหลายการมาปรากฏของบุคคลนี้แลมีได้ยากในโลกตถาคตเป็นคำที่พระองค์ท่านใช้แทนหมายถึงว่าการเกิดขึ้นของผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบเองเป็นบุคคลเอกคำว่าบุคคลเอกก็หมายถึงว่ามีเฉพาะพระองค์เดียวเท่านั้นไม่มีซ้ำสองไม่มีสองมีแต่หนึ่งอย่างเดียวนี่เห็นไหมเพราะนั้นความเข้าใจตรงนี้เนี่ยการเกิดขึ้นของพระตถาคตหรือของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเกิดขึ้นได้ยากนะเกิดขึ้นได้ยากจึงได้คำอธิบายที่ให้ตอนต้นนั่นแหละคำว่าพุทธันดรเนี่ยการที่เราจะเข้าใจเรื่องราวของพระพุทธเจ้าหรือพุทธประวัติเนี่ยก็ต้องเรียนรู้ในส่วนนี้เป็นองค์ประกอบไปด้วยเช่นเดียวกันนะเพราะนั้นเรื่องราวของการเกิดขึ้นของพระตถาคตเป็นเรื่องที่ยากในโลกพระเจ้าเกิดขึ้นมาแล้ว
นะก็เป็นบุคคลเอกคือบุคคลคนเดียวที่จะเป็นพระพุทธเจ้าในยุคนี้นั่นคือเรื่องราวที่ปรากฏในพระบาลีเอกนิบาตอังคุตตรนิกายที่พระองค์ท่านตรัสเอาไว้ปาปานังอกะระนังสุขังแปลว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงเป็นเหตุให้พบความสุขหากเราทุกคนนะคะสามารถยึดถือแล้วก็นำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามาปรับใช้นะคะเชื่อค่ะว่าเราก็จะสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีสติแล้วก็สตินี่แหละค่ะจะส่งต่อให้เราเป็นคนที่ประพฤติดีนะคะแล้วก็อยู่ในคันลองของธรรมที่สำคัญค่ะเราก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขค่ะทั้งหมดนี้นะคะคือรายการคนครองธรรมในวันนี้กลับมาพบหลักธรรมคำสอนได้ใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ